สวัสดีครับเด็กๆชั้นม.1 ทุกๆคนโย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 ยินดีต้อนรับเด็กๆม.1 เข้าสู่คาบเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้เจอครูอุ้มอีกครั้งนึงแล้วเนาะวันนี้ครูอุ้มจะสอนวรรณคดีเรื่องนี้ลูกวรรณคดีเรื่องนี้ไม่ยากเลยนั่นก็คือเรื่องนิราศภูเขาทองเรื่องนิราศภูเขาทองเนี่ยครูอุ้มถือว่าเป็นวรรณคดีที่สำคัญมากของใครของใครลูกของใครเป็นผู้แต่งคนเดียวกับพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองใครแต่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 ง สุนทรภู ครูอุ้มจะเสียงดังทำไมน้องเด็กๆตกใจวันนี้เราจะมาเรียนประเด็นนี้ลูกประวัติความเป็นมาและความสำคัญแล้วก็สาระสำคัญความรู้ทั่วๆไปของวรรณคดีเรื่องนี้ยังไม่เจาะลึกนะเดี๋ยวเจาะลึกเนี่ยจะเอาไว้คาบต่อไปวันนี้เรียนเรื่องพื้นฐานก่อนมาลุยนิราศภูเขาทองก่อนจะเข้าไปสู่เรื่องเนี่ยมันมีข้อควรรู้ข้อควรรู้มี3ประเด็นถ้ารู้3ประเด็นนี้เนี่ยจะเข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นโอเคไหมมาดูประเด็นแรกประเด็นแรกนิราศชื่อเรื่องคือนิราศภูเขาทองถูกไหมดังนั้นเด็กๆต้องเข้าใจก่อนว่านิราศคืออะไรลูกนิราศมันคืองานเขียนงานเขียนที่แสดงการจากกันคำว่านิราศเนี่ยมันคือการจากลาการจากลาแต่ไม่ได้จากไปตลอดบางทีจากไปตลอดเราก็เรียกนิราศได้แต่การแต่งนิราศเนี่ยคือจากไปชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาไม่ต้องร้องไห้นะลูกนะเดี๋ยวกลับมาจากไปแป๊บๆเนาะนิราศคืองานเขียนที่ต้องเดินทางประเด็นสำคัญของนิราศคือต้องมีการเดินทางลูกมีการเดินทางบางทีมีการจากนางอันเป็นที่รักจากนางอันเป็นที่รักส่วนใหญ่ผู้ชายเขียนนะนิราศเนี่ยพอไปเจอสถานที่ต่างๆก็คิดถึงนางอันเป็นที่รักน้องน่าจะมาด้วยนะพี่คิดถึงน้องตลอดเวลาคิดถึงเช้าคิดถึงกลางวันคิดถึงเย็นโอ้ยน้องไม่มาพี่จะอยู่กับใครเห็นนกเห็นไม้เห็นหมูเห็นสรรพสัตว์ต่างๆก็คิดถึงนางอันเป็นที่รักเนี่ยคือลักษณะนิราศลูกเนาะแล้วก็บรรยายอารมณ์ความรู้สึกการแต่งนิราศเนี่ยมักจะใช้กลอน8หรือกลอนสุภาพแล้วก็โครง4สุภาพ2ชนิดเท่านั้นที่เห็นและปรากฏในวรรณคดีไทยนะลูกนะนิราศจะใช้กลอน8หรือกลอนสุภาพแล้วก็ใช้โครง4สุภาพโอเคอันนี้เข้าใจยังนิราศคืออะไรเข้าใจแล้วเนาะเอาประเด็นนี้ผ่านไปคราวนี้ชื่อเรื่องเต็มๆเนี่ยมันคือนิราศภูเขาทองคราวนี้ภูเขาทองคืออะไรลูกภูเขาทองคือสถานที่สำคัญทางศาสนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยามีชื่อเต็มว่าพระเจดีย์ภูเขาทองเชื่อกันว่ามีพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูกพระบรมอัฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ดังนั้นสุนทรภู่เนี่ยมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุจึงเดินทางไปที่ภูเขาทองจังหวัดอยุธยานั่นเองโอเคไหมโอเคเนาะอ่ะประเด็นที่สองผ่านคราวนี้ประเด็นที่สามสุนทรภู่เนี่ยแต่งเรื่องนี้ขณะบวชอยู่แสดงว่าเดินทางเนี่ยตอนเป็นพระนะลูกนะเดินทางในขณะที่เป็นพระห่มผ้าเหลืองเนาะเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดอะไรอาจารย์ชื่อวัดนิดนึงวัดราชบูรณะกรุงเทพมหานครหรือชื่อในสมัยนั้นเรียกว่าวัดเรียบวัดเรียบหรือวัดราชบูรณะที่ครูอุ้มต้องอธิบายตรงนี้เพราะว่าธรรมดาการแต่งนิราศของสุนทรภู่เนี่ยสุนทรภู่เนี่ยจะต้องพูดถึงนางอันเป็นที่รักเสมอคิดถึงแม่คนนั้นคิดถึงแม่คนนี้เจอธรรมชาติก็เอามาเชื่อมโยงกับนางอันเป็นที่รักแต่เรื่องนี้สุนทรภู่เนี่ยเป็นพระภิกษุอยู่โอเคไหมโอเคเนาะดังนั้นการพูดถึงนางอันเป็นที่รักเนี่ยไม่เหมาะสมต่อเพศสมณะเรื่องนี้เราจึงจะเห็นสุนทรภู่เนี่ยพูดเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยน้อยมากเกี่ยวพาราศีผู้หญิงเนี่ยน้อยมากแต่ก็มีนะลูกนะเหมือนที่เขาบอกว่าเสือยังไว้ลายนะเสือก็ยังไว้ลายตอนที่บวชเป็นพระก็ยังมีนิสัยที่มีลักษณะเกี่ยวพาราศีผู้หญิงอยู่แต่น้อยมากแต่น้อยมากโอเคไหมนี่คือข้อควรรู้3ประการเนาะอ้าวผ่านรู้3ประการนี้จะเรียนเรื่องนี้เข้าใจมากยิ่งขึ้นมาเข้าสู่ตรงนี้ลูกประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องนี้ผู้แต่งก็คือสุนทรภู่ปีที่แต่งจำหรือไม่จำก็ได้แต่จำไว้ก็ดีเนาะ2371แต่งปี2371มีใครเกิดแล้วมีใครเกิดหรือยังยังไม่น่าจะมีใครเกิดนะปี2371สมัยรัชกาลที่3ลูกเกิดในสมัยรัชกาลที่3ลักษณะคำประพันธ์ที่ใช้แต่งก็คือใช้กลอนนิราศนั่นก็คือกลอนสุภาพนั่นเองแต่กลอนนิราศกับกลอนสุภาพเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงนะลูกนะการขึ้นกลอนสุภาพเนี่ยเราจะขึ้น4วรรคสดับรับรองส่งแต่ถ้าขึ้นต้นกลอนนิราศบทแรกบทเดียวเท่านั้นเนี่ยเราจะขึ้นแค่3วรรคตัดวรรคสดับออกตัดวรรคแรกออกไปเหลือแค่3วรรคโอเคไหมเช่น
เดือน11เสร็จธุระภวสารับกฐินพินโยโมทนาชุลีลาลงเรือเหลืออะไรจบและบทแรกและบทต่อไปก็แต่ง4วรรคเหมือนเดิมอันนี้คือความแตกต่างระหว่างกรณีลาและกรสุภาพนะถ้าโจทย์ถามว่ากรณีลากับกรสุภาพต่างกันยังไงตอบไปเลยว่าต่างกันที่บทที่1หรือบทนำเรื่องนั่นเองกรสุภาพต้องขึ้นต้นบทแรกด้วย4วรรคส่วนกรณีลาขึ้นต้นด้วย3วรรคตัดวรรคแรกออกโอเคปะโอเคเนาะอ้าวผ่านคราวนี้การเดินทางของสุนทรภู่กว่าจะเดินทางไปถึงอยุธยาเนี่ยต้องผ่านจังหวัดอะไรบ้างต้องผ่านสถานที่อะไรบ้างเรามาดูจุดเริ่มเดินทางนะลูกนะจุดเริ่มเดินทางเนี่ยเดินทางจากวัดเลียบก็คือวัดที่สุนทรภู่บวชอยู่เนาะวัดราชบูรณะเดินทางจากวัดเลียบก็ผ่านพระบรมมหาราชวังวัดตะโคนปากโรงเล่าบางจากบางภูบางพัดบางโพบ้านหยวนทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ที่อะไรทั้งสิ้นลูกกทมสมัยนั้นเรียกว่าบางกอกจำไว้ก็ดีนะลูกนะจำไว้ก็ดีนะเดี๋ยวเราจะเรียนเจาะลึกกันในคาบต่อไปนะพวกนี้นะพระบรมหาราชวังวัดตะโคนปากลงเล่าบางยี่ขันบางจากบางภูบางพลัดบางโพบ้านยวนเนี่ยอยู่ที่บางกอกหมดเลยนั่นก็คือกทมโอเคไหมเดินทางจากกทมเดินทางไหนทางเรือสัญจรทางเรือนะลูกนะอ้าวคราวนี้เข้าสู่เขตของนนทบุรีแล้วพอเดินทางจากกรุงเทพมาปุ๊บก็ต้องผ่านนนทบุรีก่อนจะถึงอยุธยาเดินผ่านวัดเขมาวัดนี้ห้ามอ่านว่าคำเมานะลูกนะวันนี้อ่านว่าเขมามีชื่อเต็มว่าเขมาพิระตารามไม่อ่านว่าคำเมาพิระตารามนะอ่านว่าเขมาพิระตารามโอเคไหมผ่านวัดเขมาผ่านตลาดแก้วผ่านตลาดขวัญผ่านบางธรณีแล้วก็ผ่านเกาะเกร็ดเกาะเกร็ดไงอยู่จังหวัดนนทบุรีดังจะตายโอเคปะโอเคเนาะผ่านไปแล้วจังหวัดที่2ผ่านกรุงเทพผ่านนนทบุรีต่อไปจังหวัดที่3ลูกจังหวัดที่3ที่จะต้องผ่านคือปทุมธานีผ่านปทุมธานีก็ผ่านบางพูดบ้านใหม่บางเดื่อบางหลวงสามโคกบ้านงิ้วเกาะใหญ่ราชคามตรงนี้มีประเด็นดูสามโคกก่อนสามโคกเนี่ยสุนทรพูดแต่งว่าประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธานีเพราะมีบัวสุนทรพูดให้ความรู้ได้ไหมว่าจังหวัดปทุมเนี่ยที่ต้องตั้งชื่อจังหวัดว่าปทุมธานีเนี่ยเพราะเมืองนี้เนี่ยมีบัวเยอะธานีแปลว่าเมืองปทุมแปลว่าบัวก็คือเมืองแห่งดอกบัวปะปทุมธานีประธานนามสามโคกเป็นเมืองตรีก็คือเมื่อก่อนเมืองสามโคกเนี่ยเป็นเมืองท่าสำคัญที่ติดต่อค้าขายกับจังหวัดอื่นๆสถานที่อื่นๆดังนั้นสามโคกจึงถือว่าเป็นเมืองตรีเป็นเมืองเอกนั่นเองเป็นเมืองสำคัญโอเคไหมโอเคเนาะเดี๋ยวเรื่องตัวบทเนี่ยเราจะเรียนเจาะลึกในครั้งหน้าคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงที่ครูอุ้มจะต้องอธิบายเกาะใหญ่ลูกเกาะใหญ่เขาจะในบทกลอนเนี่ยเขาจะเขียนเกาะใหญ่ราชคามติดกันแต่ครูอุ้มวงเล็บมาให้เพราะว่าในบทกลอนเนี่ยหนูอาจจะงงว่าอาจจะหมายถึงว่าราชคามเนี่ยเป็นชื่อของเกาะใหญ่ไม่ใช่เกาะใหญ่คือที่หนึ่งราชคามคืออีกที่หนึ่งนะลูกนะเกาะใหญ่อยู่ปทุมธานีส่วนราชคามอยู่อยุธยาเป็นสถานที่ที่ติดกันพอผ่านเกาะใหญ่ปุ๊บเข้าสู่ราชคามเลยโอเคไหมเป็นจุดที่เชื่อมต่อกันระหว่างปทุมกับอยุธยาคราวนี้พอผ่านปทุมเสร็จก็ถึงอยุธยาแล้วการเดินทางของสุนทรภู่ไม่ว่าจะผ่านกรุงเทพผ่านนนทบุรีผ่านปทุมธานีจนมาถึงอยุธยาเนี่ยท่านอาจารย์จักรกฤษเนาะแฟนพันธุ์แท้ของสุนทรภู่ครูอุ้มเนี่ยยืมคำท่านมาท่านบอกว่าการเดินทางของสุนทรภู่เนี่ยเหมือนการเช็คอินเฟซบุ๊กเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ต้องเช็คอินเฮ้ยแกถึงเกาะเกตแล้วเช็คอินถึงเกาะใหญ่แล้วเช็คอินถึงราชคามแล้วเช็คอินถึงวัดพระเมรุและเช็คอินถึงวัดภูเขาทองและเช็คอินเนี่ยคือการเช็คอินของสุนทรภู่ลูกโอเคไหมโอเคเนาะแต่สมัยก่อนไม่มี Facebook ไงสุนทรภู่ก็เลยเช็คอินผ่านบทประพันธ์ของท่านโอเคคราวนี้มาถึงอยุธยาอยุธยาผ่านอะไรบ้างกว่าจะไปถึงวัดภูเขาทองก็ผ่านราชคามเกาะใหญ่เป็นของปทุมเนาะผ่านราชคามผ่านจวนเจ้าเมืองผ่านวัดพระเมรุแล้วก็มาถึงวัดภูเขาทองนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่กรุงเทพมาเช็คอินอีกทีนึงที่กรุงเทพก็คือท่าเรือวัดอรุณนั่นเองวัดอรุณอยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่จะแยกสไลด์ไปอันเดียวก็เกรงใจนะอันเดียว ก็เลยเอามาแปะไว้กับอยุธยาแต่ให้จำไว้ว่าวัดอรุณอยู่ที่กรุงเทพมหานครโอเค
การเดินทางครั้งนี้จบแล้วครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะเข้าใจเนื้อหานิราศของสุนทรภู่เรื่องนี้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆทุกคนสำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกด Subscribe ให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย